วันนี้จะคุยกับคุณมาลกุลกลับอำไพนักวิชาการรายงานชำนาญการหัวหน้างานเงินสมทบและการตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมสงขลาสาขาสะเดาค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้ามาลกุลค่ะค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรคะค่ะวันนี้ก็มาเริ่มกันที่โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนนะคะค่ะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้ประกันสังคมมีแนวทางในการช่วยเหลือเนาะค่ะนายจ้างผู้ประกันตนทุกมาตราค่ะมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ค่ะทีนี้มันต่างกันยังไงนะคะค่ะคือมาตรา33เนี่ยก็คือผู้ที่ทำงานกับนายจ้างนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์นายจ้างเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่เป็นนายจ้างณวันที่12กรกฎาคมค่ะอันนี้ทีนี้ลูกจ้างก็เหมือนกันก็ต้องเป็นลูกจ้างณวันที่12กรกฎาคมแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะมีประเภทกิจการที่เราได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะ9ประเภทกิจการค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างว่าได้ทุกกิจการในจังหวัดสีแดงเข้มนะคะแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้รัฐกำหนดมา9ประเภทกิจการทีนี้ตอนนี้ก็มีนายจ้างและผู้ประกันตนได้รับเงินช่วยเหลือไปบ้างแล้วค่ะค่ะก็มีไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงตอนนี้ก็เราก็จะมีในการให้ทบทวนนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เริ่มจากนายจ้างกับผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนนะคะค่ะจ้ะก็คือผู้ที่เป็นนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยค่ะในส่วนของนายจ้างกับผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง31ตุลาคม2564ค่ะค่ะค่ะคำว่าทบทวนสิทธิ์หมายถึงค่ะคุณยื่นไปแล้วครั้งก่อนแล้วไม่ได้สิทธิ์หรือยังไงคะใช่หรือยังไงคะก็คือว่ามีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ค่ะค่ะเงื่อนไขก็คือผู้อันตนก็คือว่าจริงๆก็เป็นตามตะกี้นะคะแต่อาจจะมีการประมวลผลขัดข้องในบางช่วงตอนอย่างเช่นว่าผู้ประกันตนเนี่ยเป็นผู้อันตนตั้งแต่1กรกฎาคมถูกต้องไหมคะค่ะแต่นายจ้างเนี่ยมีการแจ้งเข้าในวันที่20กรกฎาคมซึ่งไม่ผิดกฎหมายถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราต้องแจ้งเข้าใน30วันแต่คราวนี้เนี่ยในรอบแรกอะค่ะพอเราประมวลผลไปหน้าวันที่12กรกฎาค่ะก็จะทำให้นายจ้างที่เพิ่งแจ้งเข้ามาวันที่1กรกฎาคมนึกออกใช่ไหมคะในวันที่20ค่ะทำให้การประมวลผลตรงนั้นมันอาจจะต้องรอเป็นรอบถัดไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วปกติแล้วอ่ะคนมาตรา33คนเขารู้ไหมคะเหตุผลว่าที่เขาไม่ผ่านคืออะไรการประมวลผลหรือเหตุผลข้างหลังเนี่ยว่าทำไมเขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยเพราะอะไรเนี่ยผู้ประกันตนทราบไหมคะส่วนใหญ่ก็โทรมาสอบถามนะคะอ๋อค่ะเขาก็จะโทรมาถามว่าบางที่ก็อาจจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดที่ไม่ได้แดงเข้มใช่ไหมคะค่ะแต่มาทำงานอยู่ที่จังหวัดสงขลาเราอย่างนี้ก็จะเป็นแดงเข้มก็จะมีข้อสอบถามกันว่าเหตุใดถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสาเหตุต่างๆกันไปอาจจะเป็นแบบตะกี้หรือผูกพร้อมเพลย์กับธนาคารค่ะซึ่งเราเน้นให้ผูกกับบัตรประชาชนแต่เมื่อไปธนาคารนะคะบางทีธนาคารก็อาจจะผูกให้สองแบบรวมกันมาเลยในบัญชีเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสาเหตุต่างๆค่ะคือคุณยื่นไปแล้วนะคะแต่ว่าการประมวลผลปรากฏว่าออกมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์แล้วบางคนอาจจะสอบถามสาเหตุกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็ยื่นเปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์ได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ถามนิดนึงว่าแล้วถ้าบางคนมีสิทธิ์นั่นแหละแต่ก่อนอันนี้ไม่เคยยื่นอะไรมาก่อนเลยเนี่ยเขาทำได้ไหมคะค่ะมีสิทธิ์มาก่อนแล้วแล้วไม่ได้ยื่นไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างค่ะอันนี้สมมุตินะคะบางคนแบบรู้ว่าตัวเองมีแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยแต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาก็ไม่ทราบเหมือนกันคืออย่างนี้เราจะยื่นได้ไหมคะในส่วนของลูกจ้างเนี่ยเราจะประมวลไปตามเลขที่บัตรประชาชนเลยค่ะค่ะไม่มีปัญหาแต่ส่วนของนายจ้างนี่แหละที่ต้องยื่นค่ะค่ะค่ะทีนี้นายจ้างเนี่ยเราจะมีส่งเอกสารไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะว่าสาขาสะเดาสมรับผิดชอบ4อำเภอใช่ไหมคะค่ะรหัสกิจการที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าได้รับการช่วยเหลือเราก็จะส่งเอกสารไปเมื่อส่งเอกสารไปนายจ้างก็จะตอบกลับมาค่ะ
ทีนี้ผลตอบกลับมาเราก็จะบันทึกในระบบของเราเมื่อบันทึกเรียบร้อยก็จะมีการประมวลผลส่งเงินกลับมาให้แปลงจ้างแต่คราวนี้ก็จะมีนายจ้างที่ยังไม่ได้ยื่นกลับมาก็มีค่ะนั่นแหละค่ะกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นกลับมาเนี่ยทบทวนสิทธิ์เนี่ยเขามาทำได้ไหมคะในช่วง15กันยายนถึง31เนี่ยก็คือในช่วงนี้ยังยื่นได้ตามปกติอยู่นะคะค่ะค่ะยังยื่นได้ตามปกติอยู่เลยค่ะค่ะคนที่ยังไม่ได้ยื่นก็ยังสามารถยื่นได้แต่สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองคาดว่าจะมีสิทธิ์แต่ไม่ได้รับอันนี้เราก็15กันยามาว่ากันค่ะนะคะแล้ววิธีการขอทบทวนสิทธิ์ทำยังไงคะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยเราจะมีแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มเนี่ยจะลงให้ของนายจ้างนะคะเนี่ยกับผู้บรรทอนมาตรา33ในวันที่15เลยค่ะในทางเว็บไซต์ของเราเลยค่ะค่ะ www.sso.go.th ค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีถูกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะรอวันที่15นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์คราวนี้ให้ทบทวนสิทธิ์ก็มีระยะเวลาเหมือนกันคือ15กันยายนถึง31ตุลาคมใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะถึง31ตุลาคมเพราะว่าเราจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีอะค่ะก็เราต้องส่งเอกสารไปทางส่วนกลางให้เขามีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์จริงๆนะก็จะได้สำหรับรายไม่มีสิทธิ์ก็จะได้รู้ว่าไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรค่ะเช่นนี้ค่ะค่ะของมาตรา33การยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องมีเอกสารและประกอบการยื่นทบทวนสิทธิ์ไหมคะเอกสารก็จะมีแบบฟอร์มอะค่ะค่ะเขาจะมีแปะไว้ข้างหน้าค่ะข้างหน้าของเว็บไซต์เลยค่ะเราก็กรอกแบบฟอร์มมาตามนั้นเลยค่ะว่าก็จะมีชื่อผู้ร้องใช่ไหมคะเป็นใครยื่นคำร้องเรื่องอะไรมีความประสงค์จะทบทวนในกรณีไหนนายจ้างลูกจ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแบบฟอร์มให้เรียบร้อยเลยเราแค่ปริ้นออกมาค่ะแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนค่ะไม่ต้องมีพวกบัตรประชาชนถ่ายเอกสารต้องมีเอกสารของนายจ้างในแบบฟอร์มก็จะแจ้งมาแล้วเช่นกันค่ะว่าหนังสือรับรองหรือหลักฐานการมอบอำนาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมถ้าเป็นในส่วนของม้วนตนมาตรา33ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะอันนี้คือมาตรา33กำหนดทบทวนสิทธิ์นะคะ15กันยาถึง3ตุลาคมเดี๋ยว15กันยายนจะมีแบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะค่ะใช่ค่ะทีนี้การยื่นนี่ยื่นออนไลน์หรือต้องไปยื่นด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือยังอันนี้ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมนะคะค่ะยื่นเองนะคะค่ะค่ะได้ทุกในขีดความรับผิดชอบอย่างถ้าสะเดาเราเนี่ยเราก็รับผิดชอบ4อำเภอใช่ไหมคะค่ะก็ยื่นได้ที่สะเดาเลยติดเนี่ยเทพานาทวีสะบ้าย้อยสะเดาค่ะสงขลาก็ยื่นที่สงขลาหาดใหญ่ก็ยื่นที่หาดใหญ่ค่ะค่ะทีนี้ทบของมาตรา39 40มีทบทวนสิทธิ์ไหมคะมีค่ะมีเช่นกันค่ะส่วนของมาตรา39กับ40เนี่ยทบทวนในวันที่1กันยานี่เลยค่ะค่ะถึง30ค่ะถึง30ตุลาคมเหมือนกันก็แบบฟอร์มก็จะมีเช่นกันอยู่ในแปะอยู่ในเว็บไซต์เช่นกันค่ะจะเร็วกว่าใช่ไหมคะเนี่ยของมาตรา39 40ก็เริ่มในวันนี้คนที่วันพุธนี้พรุ่งนี้31วันพุธค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมาตรา39 40ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่1ถึงวันที่เท่าไหร่กันยาคะ30กันยายนเลยค่ะอ๋อแต่ให้เวลาสั้นกว่ามั้ยคะ1กันยาถึง30กันยาสั้นกว่ามั้ยใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็สั้นกว่านิดนึงเพราะว่าของนายจ้างมาตรา33กับนายจ้างเนี่ยเค้ามีปริมาณเขาเรียกอะไรในเป็น2ส่วนไงคะค่ะส่วนของนายจ้างแล้วก็ส่วนม33แต่ว่าของมาตรา39 40เนี่ยค่ะต่างคนต่างยื่นของตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีนายจ้างพอจะไม่ได้ตังค์ก็ได้ค่ะทีนี้ของมาตรา39 40ใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้คะค่ะก็คือคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะค่ะเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่แรกอยู่แล้วอะค่ะค่ะแต่ก็หลุดการประมวลผลอย่างนี้เช่นกันก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้อยู่ภายใต้เนี่ยแหละค่ะก็คือ1เป็นผู้อันตนใช่ไหมคะค่ะในเขตความรับผิดชอบสูงสุดก็คือแดงเข้มของสงขลาเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็มีเงินสมทบ
ในเดือนพฤษภาถึงกรกฎาค่ะค่ะเป็นผู้อันตนหน้าวันที่31กรกฎาค่ะแล้วก็มีฐานทะเบียนประกันสังคมอยู่ในพื้นที่แดงเข้มเช่นกันค่ะหรืออีกกรณีก็คือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มมันมี 3-4 กรณีค่ะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะอยู่สตูลใช่ไหมคะภูมิลำเนาค่ะค่ะแต่มาสมัครประกันสังคมมาตรา3940อยู่ที่นี่ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะค่ะค่ะบางคนสมัครเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินงวดแรกยังไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ขอทบทวนสิทธิ์ได้ไหมคะถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะใช่ค่ะคือเงื่อนไขมันอยู่ว่าเป็นผู้ประกันตนภายในกรกฎาและจ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาค่ะนะคะถ้าไม่ได้จ่ายเงินคือตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะสถานภาพคุณยังไม่ใช่มาตรา40ใช่ไหมคะใช่เพราะว่ายังไม่มีการจ่ายเงินตามที่เรากำหนดนะคะหรือบางคนสำหรับคนยังไม่ได้สมัครมาตรา40อ๋อทบทวนสิทธิ์นี่แสดงว่าเปิดโอกาสให้สมัครแล้วก็จะได้เงินไหมไม่ใช่อย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือผู้ทบทวนสิทธิ์ก็คือว่าการประมวลผลมันไม่ครอบคลุมคล้ายๆสามตะกี้นึกออกใช่ไหมคะค่ะตามภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามาแล้วว่าเมื่อตะกี้ข้อหนึ่งเป็นผู้กันตนในเขตนี้แหละเอ้าแต่ทำไมเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เราก็มายื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือเราก็มีเงินสมทบอยู่นะระหว่างเดือนนี้ถึงเดือนนี้ทำไมเราไม่ได้หรือเรามีฐานประกันสังคมอยู่ที่นี่นะแม้แต่บ้านเราอยู่สตูลก็ทำอย่างนี้ค่ะค่ะส่วนแบบเนี้ยก็คือเขาก็จะรู้ตัวเองอะค่ะว่าเราน่าจะได้นะแต่ทำไมเราไม่ได้หรือชื่อไม่ตรงกันที่อยู่ในฐานบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ไม่ได้แจ้งกับทางประกันสังคมทีนี้บางทีก็พอเราไปวิ่งตามทะเบียนราษฎรก็ไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้เวลาการตรวจสอบคนผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยื่นไปเวลาตรวจสอบเราตรวจสอบยังไงคะค่ะเราจะมาตรวจสอบกับข้อมูลที่เรามีในระบบเราก่อนนะคะค่ะโดยหน่วยปฏิบัตินะคะว่าผู้กันตนที่ยื่นทบทวนมาเนี่ยมีสิทธิ์ไหมถ้ามีสิทธิ์เราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปทางคณะทำงานก็คือในสำนักงานใหญ่อะค่ะค่ะทีนี้เขาก็จะไปประมวลผลที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะและก็จะจัดทำไฟล์มาว่ามีผู้ใดบ้างที่ส่งชื่อเข้าไปแล้วได้รับการตัดสินว่าได้รับสิทธิ์ในที่สุดตอนนั้นมันขึ้นอยู่กับคณะทำงานทบทวนสิทธิ์ค่ะเขาจะถือเป็นที่สุดที่ตรงที่จุดนั้นค่ะค่ะค่ะนี่คือเป็นโอกาสที่สองนะคะของผู้ประกันตนเรื่องทบทวนสิทธิ์นี่คือครั้งนี้ถ้าไม่ได้อีกเนี่ยจะมีอีกครั้งต่อไปไหมคะค่ะจะทำอะไรอีกได้อีกไหมคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องทำภายในระยะเวลาที่เรากำหนดนี้แหละค่ะค่ะภายใน30กันยาเพราะว่าสมมติว่า39นะคะ3940ภายใน30กันยาแต่ว่าของนายจ้างก็อย่างที่ว่า15กันยาถึง31ตุลายื่นมาให้ทันในเวลาที่กำหนดก่อนแล้วกันค่ะที่เหลือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการค่ะค่ะด้วยส่งเอกสารอะไรก็ตามเงื่อนไขไปให้ทางกรมเขาค่ะดูความถูกต้องทั้งหมดทั้งสิ้นและก็จะได้โอนเงินกลับมาให้อ่ะค่ะประมวลผลอีกหนึ่งรอบค่ะส่วนถ้ารอบนี้ยังไม่ได้อีกข้างหน้านี่คือยังไม่มีคำสั่งอะไรมาว่าจะให้ทบทวนครั้งต่อไปอีกหรือไม่ยังไม่มีนะคะค่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 ะณตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะค่ะแนวปฏิบัติยังเป็นอย่างนี้อยู่อ๋อค่ะแล้วก็เมื่อกี้ถามไปแล้วนะคะว่าเพิ่งรู้ข้อมูลจะสมัครเข้าร่วมมาตรา40เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่ตอบอีกทีนึงค่ะค่ะท่านหน้าคะมาตรา40ใช่ไหมคะเพิ่งรู้จะสมัครนะคะหมายถึงว่าเนี่ยจะสมัครเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพิ่งรู้จะสมัครไม่ได้แล้วค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดในครั้งแรกโดยครม.แล้วอะค่ะทีนี้สมมุติว่ามีซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าเห็นว่าคงจะน้อยมากสมมุติว่าเป็นมาตรา40เอ๊ะถ้าอยู่ในมาตรา40อยู่แล้วยังไงระบบ
ก็จะต้องตรวจสอบได้แล้วก็โอนเงินให้อยู่แล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าใช่ค่ะใช่ไหมคะอยู่คือภายในกรกฎาคมแล้วไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยยังไงก็ระบบก็ตรวจสอบได้แน่นอนได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่ภายในกรกฎาคมและจ่ายเงินไว้ในวันที่10สิงหาค่ะก็คืออยู่ในการประมวลผลนี้แน่นอนค่ะบางคนยังผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไม่แล้วเสร็จจะได้เงินไหมคะจะได้เงินไหมคะถ้าผูกพร้อมเพย์ไม่เสร็จนี่ไม่ได้เงินนะคะต้องผูกไว้เสร็จค่ะแล้วเงินนี้เขายังไม่ดึงคืนใช่ไหมคะยังคุณได้แน่ใช่ไหมคะแต่รอให้คุณทำให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าขึ้นมาปุ๊บว่าเขามีการตรวจสอบได้ใช่ไหมคะในหน้าเว็บไซต์ของเราค่ะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยได้แน่นอนค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทำไมท่านถึงยังไม่ได้ตังค์ค่ะนี่แหละค่ะต้องกลับไปดูที่การผูกพร้อมเพย์กับธนาคารพร้อมทั้งชื่อสกุลของเราในฐานข้อมูลว่าตรงกันหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะเพราะถ้าเช็คแล้วท่านได้สิทธิ์แต่ท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เนี่ยยังไม่ต้องกลัวเงินเขาไม่ดึงกลับใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่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 ค่ะยังได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราต้องไปทำกระบวนการให้มันถูกต้องค่ะค่ะค่ะแล้วก็เอ๊ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกบ้างไหมคะมียื่นทบทวนสิทธิ์ย้ำนะคะมาตรา40คือ1กันยายนถึง30วันที่1ถึง30กันยา3940นะคะส่วนมาตรา33นายจ้างลูกจ้างนะคะก็ตั้งแต่วันที่15กันยาถึง31ตุลาคมนะคะถูกต้องค่ะค่ะค่ะแล้วก็ที่ต้องบอกคือถ้าใครยังไม่ดำเนินการไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนก็ไปทำให้เรียบร้อยนะคะเงินถ้าคุณมีสิทธิ์เงินรอโอนอยู่แล้วพอคุณทำเสร็จเนี้ยก็เงินหลังจากนี้หลังจากสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยจะท่านได้ยินข้อมูลว่าจะโอนทุกวันศุกร์อันนี้มันเป็นยังไงคะถูกต้องไหมคะค่ะถูกต้องค่ะก็คือว่าถ้าท่านมีการแก้ไขใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยเงินก็จะโอนให้ในอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นวนไปอย่างเนี้ยค่ะค่ะค่ะแต่เนี่ยที่สำคัญเลยตอนนี้ที่เจออยู่นะคะที่ปัญหาก็คือพร้อมเพย์เนี่ยบางทีพอไปธนาคารตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผูกด้วยบัตรประชาชนอย่างเดียวอะค่ะค่ะก็คือในบัญชีเดียวกันแต่ผูกทั้งเบอร์โทรศัพท์และบัตรประชาชนค่ะค่ะก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยที่โอนไม่ผ่านก็มีอยู่ค่ะจะต้องผูกกับบัตรประชาชนอย่างเดียวใช่คือให้เน้นๆเลยว่าเบอร์โทรมันของตัวดิฉันนะคะก็คือว่ากรุงไทยเนี่ยผูกกับบัตรประชาชนแต่เบอร์โทรศัพท์ไปผูกกับไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะขอให้แยกออกจากกันอย่างนี้ค่ะอ๋อบางคนก็จะเพราะบางคนเนี่ยผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพราะว่าจำกับเลขบัตรโทรศัพท์เพราะว่าจำง่ายมันเลขจำนวนน้อยกว่าว่าอย่างนั้นนะคะค่ะด้วยหนึ่งแล้วก็สองตอนนี้ถ้าไปธนาคารนะคะก็ไม่แน่ใจระบบของธนาคารคือผูกให้ทั้งสองเลยค่ะมันทีเดียวนี่แหละผูกให้ทั้งเบอร์ผูกให้ทั้งบัตรแต่ทีนี้เพื่อความปลอดภัยในช่วงนี้ควรจะผูกกับบัตรไว้อย่างเดียวก่อนค่ะเพราะว่าเงินของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการแต่เวลาเขาโอนกลับเข้าบัญชีก็จะต้องเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนใช่ไหมคะหัวหน้าคะใช่ค่ะเพราะว่าจะตรวจสอบแล้วเพราะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะค่ะแต่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนเลขไหนเลขนั้นแน่นอนค่ะไม่มีการผิดพลาดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่โทรก็มาถามก็จะมีกรณีอย่างเงี้ยแหละค่ะก็จะบอกไปว่าผูกพร้อมเพย์แล้วยังแต่บางคนเนี่ยก็มีอีกนะคะในกรณีที่ว่าผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วแต่บัญชีปิดไปแล้วค่ะตัวเองไม่รู้อ๋อเหรอคะเช่นผูกกับออมสินอย่างนี้ใช่ไหมผูกกับออมสินก็จำไว้แล้วว่าเราผูกกับออมสินพร้อมเพย์ค่ะแต่ลืมไปแล้วว่าบัญชีนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นานไม่มีการเคลื่อนไหวมานานจนกระทั่งแบบถูกต้องปิดไปแล้วนะคะทบเรื่องทบทวนสิทธิ์นะคะของมาตรา39 40 1กันยาถึง30กันยามาตรา33ก็15กันยาจนถึง31ตุลาคมนะคะแล้วก็ถ้าคุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ให้ไปดำเนินการให้เหลือเฉพาะบัตรประชาชนอย่างเดียวก่อนนะคะช่วงนี้ก่อนถ้าทำไม่เป็นไปติดต่อที่สาขาธนาคารแต่ว่าแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำคือท่านเคยเห็นแอปพลิเคชันที่สามารถจะทำผ่านแอปพลิเคชันได้อันนี้ต้องไปดูข้อมูลแต่ละธนาคารเองเพราะมันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะหัวหน้ามลกุลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ